สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ a q u a g น n กฟาร์มวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวต่างถิ่นที่เข้ามาระบาดในประเทศไทยโดยพบระบาดครั้งแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนอนหัวดำมะพร้าวจะกัดแทบผิวใบแก่และสร้างเส้นใยถูกพันเป็นอุโมงค์ยาวตลอดแนวของใบมะพร้าวคล้ายทางเดินของปลวก วิธีการแก้ไขปัญหานอนหัวดำมะพร้าวระบาดท,ทำลายผลผล,ผลิตที่ได้ผลที่สุดคือการใช้วิธีผสมผสานใช้หลากหลายวิธีร่วมกันไม่เน้นวิธีใดวิธีหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากที่ผ่านมาการแก้ปัญหานอนหัวดำมะพร้าวเคยใช้สารเคมีในการควบคุมกำจัดอย่างเดียวแม้จะสามารถลดพื้นที่การระบาดของนอนหัวดำมะพร้าวได้ในระดับหนึ่ง แต่ต่อมาหนอนหัวดําก็ยังกลับมาระบาดซ้ําอีกเพราะยังหลงเหลือแหล่งที่อยู่อาศัยของหนอนหัวดําสําหรับมาตรการในการกําจัดหนอนหัวดํามะพร้าวเน้นการมีส่วนร่วมฉะนั้นวิธีการแรกที่เกษตรกรสามารถทําได้ทันทีคือการดูแลรักษาความสะอาดแปลงหมันสํารวจแปลงถ้าพบศัตรูพืชคือหนอนหัวดํามะพร้าวให้รีบตัดทางใบและเผาทําลาย เพื่อตัดแหล่งอาศัยทันทีจากนั้นให้ใช้ศัตรูธรรมชาติคือปล่อยแตนเบียนราคอนเข้าไปควบคุมประชากรหนอนหัวดำไม่ให้แพร่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้พยายามรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเพราะขยายพันธุ์แตนเบียนราคอนไว้ใช้ในการควบคุมหนอนหัวดำก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลก์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ